안녕하세요 여러분. 코리안 팝업과 함께하는 재미있는 한국어 시간이 돌아왔습니다. สวัสดีครับ ได้เวลาสนุกกับการเรียนรู้ ภาษาเกาหลีในรายการ Korean Pop Up กันนะครับ เด็กๆครับ ช่วงนี้พี่จงเป็นติดซีรีส์เกาหลีมากๆเลย มีใครชอบดูซีรีส์เกาหลีเหมือนพี่จงเป็นบ้างไหมครับ เวลาที่เราดูซีรีส์เกาหลี เรามักจะได้ยินคำหรือประโยคคุ้นหูกันอยู่หลายคำเลยใช่ไหมครับ วันนี้พี่จงเบจะพาทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์ที่พบได้บ่อยๆในซีรีส์เกาหลีกันเริ่มจากคำว่าทือรามาในภาษาเกาหลีแปลว่าละครหรือซีรีส์ครับ โอตโตเค แปลว่าทำอย่างไรดี เอาไว้พูดเมื่อเรารู้สึกตกใจทำอะไรไม่ถูกครับ คำว่าจินจ๊ะ จินจ๊ะแปลว่าจริงเหรอใช้พูดเมื่อเรารู้สึกสงสัยบางอย่างว่าจริงเหรอคำว่าเควนชานาแปลว่าไม่เป็นไรคำนี้จะใช้ในการตอบคำถามครับแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามจะใช้เสียงสูงเป็นเควนชานาแปลว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับคำว่าเว แปลว่าทำไมคำนี้จะใช้เมื่อเรารู้สึกสงสัยครับสนุกกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นไปฟังคำศัพท์ต่อไปเลยดีกว่าครับคำว่าปาลีปาลีแปลว่าเร็วๆส่วนมากจะใช้พูดติดกันสองครั้งเป็นปาลีปาลีใช้พูดเวลารีบเร่งครับคำว่าเทบักเทบัก แปลว่าสุดยอดไปเลยจะใช้ในกรณีที่เรารู้สึกอึ้งหรือประทับใจเด็กๆใช้ชมเพื่อนก็ได้นะครับคำว่าอาราโซอาราโซแปลว่าเข้าใจแล้วคำนี้ใช้ตอบกลับไปว่าเราเข้าใจแล้วครับเอาละครับได้เรียนรู้คำศัพท์และสถานการณ์กันไปแล้วถึงเวลาสนุกกับมินิควิซแล้วครับ เด็กๆลองเลือกคำที่ตรงกับความหมายให้ถูกต้องกันนะครับคำแรกคือโอตโตเคโอตโตเคคำนี้แปลว่าอะไรเด็กๆเลือกคำตอบข้อ1หรือข้อ2ดีครับเฉลยก็คือโอตโตเคคำนี้แปลว่าทำอย่างไรดีครับ คำต่อไปปาลี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 คำนี้แปลว่าอะไรเด็กๆเลือกคำตอบข้อ1หรือข้อ2กันนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ปาลีปาลีแปลว่าเร็วๆครับคำสุดท้ายอาราโซอาราโซคำนี้แปลว่าอะไร เด็กๆเลือกคำตอบข้อ1หรือข้อ2กันนะคำตอบก็คือข้อ1อาราโซแปลว่าเข้าใจแล้วครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเด็กๆเข้าใจความหมายของคำศัพท์เกาหลีมากขึ้นก็ยิ่งดูซีรีส์สนุกมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของพี่จงเบแล้ว ขอตัวไปดูซีรีส์เกาหลีต่อกำลังสนุกเลยครับสวัสดีครับ อันยอง